วันนี้กินเมนูง่ายๆค่ะเป็นผัดกระเพราหมูหน่อไม้ดองของเรานั่นเองนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกน้ำปลาแสนอร่อยนะคะแล้วก็แกงหน่อไม้ของที่สวนของเราค่ะเป็นแกงหน่อไม้สดนะคะทุกคนแกงหน่อไม้ที่ลืมใส่ใบยะนางใส่พริกสดนั่นเองจ้าทุกคนแซ่บๆจ้า